ครับสวัสดีนะครับนักศึกษานะวันนี้อาจารย์ก็อัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะครับสำหรับนักศึกษาเรียนจำาคราวนี้อาจารย์ก็พอดีว่า Google Meet ที่อาจารย์ใช้อัดเนี่ยมันมีภาพพื้นหลังนะก็เลยคิดว่าจะทำให้นักศึกษาเนี่ยตื่นตาตื่นใจเนาะกับการสอนแล้วมันมีภาพแบบเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกสนุกขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้พบกันเนาะมันก็ต้องหาเครื่องมือที่จะทำให้เรายัง รู้สึกดีต่อกันว่าเราสรรหาอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจมาให้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็สวัสดีครั้งแล้วกเ็เราก็เปิดเทอมอย่างเป็นทางการก็กลับมาเรียนตามตารางนะครับแต่าจะาไม่ได้เจอกันนะคราวที่แล้วเนี่ยนะักศึกษาเขียนในวิชาก่อนหน้าไปว่ามันเพราะติดโควิดเนาะเราเลยมีเวลาสื่อสารกันน้อยนะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะใช้เวลาเนี่ย ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พยายามสื่อสารกันนักศึกษาให้มากขึ้นนะอันนี้ก็เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนแล้วก็ขอสวัสดีนักศึกษาท่านอื่นๆนะที่อาจจะมาใช้ประโยชน์จากคลิปของอาจารย์นะที่ดูใน YouTube ซึ่งอาจารย์อาจจะเป็นฝ่ายแชร์ให้อาจารย์ของพวกท่านนะครับด้วยความรู้จักกันสนิทสนมกันก็ กระจายไปทั่วภูมิภาคแหละอาจารย์ก็ส่งให้ทั้งทางใกล้ๆเราทางภาคเหนือแล้วก็ส่งให้ทางภาคใต้ด้วยอย่างเงี้ยภาคอีสานก็ส่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาหลายคนเนี่ยเข้ามาก็ได้นะครับวิชานี้เป็นวิชาสัมมนานะครับซึ่งแนวทางการสอนวิชาสัมมนาเนี่ยของอแต่ละสถาบันนะครับก็มีความแตกต่างกัน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเ,เราที่พยายามผลักดันนะครับการเรียนการสอนเนี่ยให้มีความเท่าเทียมนะครับลดความเหลื่อมล้าเหมือนขณะที่กาลังพูดอยู่เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาในเรือนจํานะครับแล้วก็นักศึกษาข้างนอกที่ฟังอยู่เนี่ยว่าเราก็ได้รับการสอนอย่างเท่ากันด้วยสื่ออันเดียวกันนะครับด้วยองค์ความรู้ที่ไม่ลดลาวาศอก นะฮะเพราะนั้นก็อยากจะให้เรารู้สึกโอเคนะครับรู้สึกว่าเออโอเคเราก็จะสู้กันต่อนะครับถามว่าทําไมเราต้องรู้สึกอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเป็นนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นเนาะเราจะต้องเกี่ยวดองนองยุ่งกับปัญหามากมายนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศในท้องถิ่นของเรานะครับอันะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะอาจารย์จะ เดินหน้าต่อนะอาจารย์ก็จะแชร์เลยนะจะแชร์หน้าจอสำหรับการสอนนะครับเนื่องจากเป็นวิชาสัมมนาเนาะการสอนนี่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเนื่องมาจากว่าสัมมนานี่เขาต้องเน้นให้หนักศึกษาเนี่ยเกิดการครบคิดก่อนนะฮะแล้วเราก็ถึงจะมาทำกระบวนการกันใช่ไหมครับนะนี่ก็คือเนื้อหาหลักของการสัมมนาว่าเวลาเราสัมมนานเนี่ยแนวทางหลักการเนี่ยต้องประมาณนี้ โอเคอาจารย์กดแชร์หน้าจอแล้วเนี่ยมันอาจจะกําลังหมุนติ้วๆอยู่นะครับโอเคน่าจะขึ้นแล้วเนาะและ้วอันนี้อาจารย์ขอญาติเริ่มต้นเลยนะอ่านี่คือวิชาปท0215นะครับเป็นรหัสของวิทยชุมชนเนาะอ่อสัมมนา,าการปกครองท้องถิ่นเซมินาออลลอ c คอลกอฟเมนต์นะครับครั้งที่หนึ่ง โดยจุดประสงค์แรกเนี่ยเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับการบรรยายแก่นักศึกษาห้องเรียนเรือนจำจังหวัดตากนะครับคือว่าจังหวัดตากเราเนี่ยได้ทำโมย์เนาะเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการศึกษานะครับทีนี้มันติดโควิดนะเมื่อติดโควิดอย่าว่าแต่ในเรือนจำเลยนะในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมาเรียนออนไลน์ ทีนี้ในเรีอนจำมันออนไลน์ไม่ได้ก็เลยต้องมาทำเป็นอิเล็กทรอนิกซึ่งก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันนะครับก็ใช้ Google Meet อักนี่แหละแล้วกเ็เราก็ไปอัพใน YouTube อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนสอนที่เข้าไปเรียนจำก็ทำเป็น, Off line นออฟไลน์เนาะนี่คือวิชาสัมมนาก่อนอื่นเลยเราก็มาดูว่าเราจะ เข้าใจสัมมานาอย่างไรนะครับทีนี้เวลาเราคุยกันเนี่ยโดยทั่วไปนะชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยเวลาพูดถึงสัมมานาเขาคิดถึงอะไรฮะเวลาพูดถึงสัมมานาเนี่ยเขาคิดถึงประชุมอบรมนะชาวบ้านร้านตลาดเลยเนี่ยไปไหนไปสัมมานาในะแบบเนี้ยแต่ถามว่าสัมมานาอย่างนั้นเนี่ยมันมันใช่เรื่องเดียวกันกันกบสัมมานาที่เราเรียนไหมฮะ <c oughs> มันไม่ใช่ซสทีเดียว นะครับไม่ใช่สิีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าสัมนาตามที่พูดกันโดยทั่วไปเนี่ยมันหมายถึงมีติ้งนะครับหรือไม่ก็หมายถึงเป็นเวิร์กช็อปนะฮะก็ก,ก็ก็เป็นคล้ายคลึงก,ก,กันกับที่เราทำนี่นแหละแต่ว่าน้ำหนักนะครับหรือว่าบริบทมัน,นแตกต่างกันถ้าเราขยับไอ้พวกมีติ้งพวกเวิร์กช็อปให้มันมาใกล้กับวิชาที่เราเรียนอยู่เนี้ยสัมนาที่ ในความหมายที่ประชุมบรมรมันน่าจะต้องเป็นคอนเฟนซ์กับซิมโพเซียมนะครับมันคืออะไรมันคือการประชุมวิชาการนะครับเป็นการประชุมแล้วก็ต่อด้วยคำว่าวิชาการก็คือเป็นที่ที่เราเอาผลงานวิชาการของเราไปเสนอนะครับเช่นอาจารย์ไปคอนเฟนซ์ที่นั่นที่นี่ไปซิมโพเซียมที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยนะครับเป็นการประชุมวิชาการนะแล้วก็ในหลายๆมหาวิทยาลัยเนาะที่ที่เรียนวิชานี้แหละ ก็มีทั้งแบบให้ศึกษาเปเปอร์ก่อนหรือบางทีไปสนับสนุนนักศึกษาเลยว่าลองล่างเปเปอร์ขึ้นมาดูบางทีเราเรียนคู่ขนานกันไปก็มีคือลงลงเสมินาตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นวิจัยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแล้วแต่การบริหารจัดการหลักสูตรของของแต่ละมหาวิทยาลัยเนาะดังนั้นนี่คือความหมายโดยทั่วไปก่อนทีนี้พอมาดูความหมายโดยลากศัพท์ซึ่งเวลาเราเรียกวิชาสัมมนาเนี่ย บางทีจะเรียกเสมินาเรียกเรียกให้มันต่างนะเรียกให้มันต่างเพราะว่าถ้าเป็นสัมมนาสัมมนามันจะมันจะไปเข้าความหมายข้อที่1ใช่ไหมทีนี้เรามาดูลากศัพท์บงคับว่าเสมินาเสมินาเนี่มาจากภาษาลาตินนะครับซึ่งทับมาเป็นอังกฤษนะก็คือเซมินาเรียมนะถ้าเกิดน,นักศึกษาที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไปเซิร์ชใน Google นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าไอเซมินารรอุมนี่ก็มีการเอามาใช้ กันเยอะพอสมควรแต่ก็ยังไม่มีใครแยกคําแบบนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์ก็จะได้เพิ่มเติมให้นะครับเพิ่มเติมว่าไอา้ที่ว่าแปลกันว่า,เ,าเป็นสถานเพราะบ่ม,มเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะมันมาจากคําว่าซีเมนต์นะครับซีเมนต์แปลว่ามเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็อารีอุมนะสถานที่อารีอุมตัวนี้เป็นซับฟิกนะครับเป็นซับฟิกที่ไปเติมหลังไปเติมหลังคำอะไรแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น place of ของอันนั้น นะครับก็ก,นะกม็มีอีกหลายคำนะอย่างอาริเป็นเติมเนี่ยมีอีกหลายคำเนาะโอเคนี่ก็คือความหมายโดยเดิมๆถามว่าต้องรู้ทำไมล่ะก็ต้องรู้ว่าไอเดียที่ฝรั่งเขาออกแบบวิชาทำนองนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้วิชาเสมินาเป็นวิชาอะไรนะฮะคำตอบคือเขาต้องการให้วิชาเสมินาเป็น พื้นที่หรือเป็นรายวิชาที่เกิดกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นการบ่มเพาะพวกเรานะครับบ่มเพาะพวกเราให้เกิดความรู้นะคือรายวิชาอื่นมันก็เกิดความรู้แหละแต่ันี้มันบ่มเพาะเพื่อที่จะต้องเตรียมเอาไปใช้แล้วนะเตรียมเอาไปใช้นะเดี๋ยวไปดูภาพกันว่ามันเตรียมเอาไปใช้อย่างไรนะครับอพอกลับมาถึงภาษาไทยคําว่าสัมมนาเนี่ยเป็นคํายืมเนาะภาษาบาลี นะไปดูลากศัพท์ทีนี้ลากศาพอาจารย์ก็ไปดูใน Google เนาะคือไปดูว่าชาวบ้านเนี่ยเขาให้ความหมายว่าไงคือเราก็แปลอยู่เหมือนกันชาวบ้านก็ไปให้ความหมายว่ามันเป็นสังเนาะสังบวกมันะอาจารย์ก็มองว่าสังบวกมันะเนี่ยแปลแล้วมันก็เข้าใจยากเนาะใจมารวมกันอย่างเงี้ยมันะคือใจเนาะสังนี่แปลว่าเขาแปลว่ารวมแปลว่าประชุมเนาะ ใจมารวมกันใจมันมาประชุมกันเนี่ยมันแปลหลายรอบอะนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเสนออันนี้ก็ไม่มีใน Google เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็เสนอคำหนึ่งที่มันอยู่ในพระไตรปิฎกน่าจะอยู่ในพระไตรปิฎกนะถ้าไม่อยู่ก็อยู่ในอัตถกถาอาจารย์ก็เ,เจอตัวบทเยอะเกินไปเนาะมันคือคำว่าสัมมันตนานะฮะสัมมันตนาเนี่ยมันแปลว่า การปรึกษาด้วยดีการปรึกษาจะด้วยดีก็ได้แต่แต่แต่จริงๆมันคือด้วยดีเนาะเออต้องเรียกว่ามันเป็นการปรึกษาด้วยดีเอาคํานี้แล้วกันนะครับสัมสามันาเนี่ยมันมาจากคาว่าสัมมันตนานะฮะการปรึกษาด้วยดีในในตัวบทนั้นอะอัตกถาหรือพระไตรปิฎกชักจะไม่แน่ใจเลยเนี่ยพูดว่าธรรมะสัมมันตนานะครับแปลว่าการปรึกษาด้วยดีโดยธรรม แบบนี้เป็นตน้นก็แสดงว่ามุมมองแบบตะวันตกกับมุมมองแบบตะวันออกนะในคาเดียวกันเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ให้นักศึกษาต้องเริ่มขบคิดแล้วนะฮะถ,ถ้าเรียนวิชาสัมมนานนต้องเริ่มขบคิดเพราะเราจะได้หาประเด็นเราจะได้รู้เราสนใจอะไรในสิ่งที่เราสนใจมันจะได้เป็นสิ่งที่มีความแตกต่างจากชาวบ้านนะครับมันก็เป็นประเด็นที่ อาจารย์จะได้ส่งเสริมถูกว่าเอออย่างนี้มันน่าสนใจทีเดียวนี่นะครับอาละยังมีประเด็นต่ออีกนะครับก็คือข้อนี้เนาะนอาจารย์ก็เอายกมาว่าเรามีสถานที่เพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ในใจละแล้วก็การศึกษาด้วยดีละสัมมนานเนี่ยมันน่าจะประมาณนี้เนาะทีนี้สัมมนานในคํานี้เองเนี่ยมันยังเป็นแนววิธีการจัดการเรียนรู้นะครับในระดับอุดมศึกษา จริงๆมันคือวิธีการจัดการเรียนรู้แหละแต่ว่าเราจะเห็นเยอะนะครับในระดับบุดมศึกษาเพราะว่าในระดับมัธยมเนี่ยเขาใช้คําอื่นไงนะฮะเขาใช้คําอื่นไอไอไออะไรที่มันเหมือนกับการประชุมกันอะไรที่มันคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาใช้คําอื่นนะครับแต่เราใช้คําว่าสัมนาในระดับบุดมศึกษาเนาะก็ต้องมาแตก คำเนี้ยว่าไอการจัดการเรียนรู้ระดับรศึนี่เขาต้องการอะไรนะครับ4.1นะเขาต้องการจัดการเรียนการสอนแบบเนี้ยเพื่อสร้างความรู้นะรสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษานคือให้นักศึกษาเนี่ยสร้างความรู้ด้วยตนเองการสร้างเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้นะคาว่าสร้างนี้ไม่ได้แปลว่านักศึกษาเนี่ยโหตกผลึกองค์ความรู้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรียกว่า มันเป็นการก่อรูปนะฮะเพราะใช้คำนี้จะดีนะเป็นการก่อรูปจริงๆอย่าใช้คำว่า formation แต่ว่าถ้าไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีทางการศึกษามันต้องเป็น construct นะครับนักศึกษาจะ construct ความรู้ขึ้นมานะ construct ความรู้ขึ้นมาผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าสัมมนานะครับนี่คือข้อ4.1 ก็เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรายวิชาอื่นนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่ารายวิชาอื่นเนี่ยมันจะมีหน่วยกิจระบุเนาะเช่นว่าเป็นเออเป็น306เป็น225แบบเนี้ยนะครับถ้าเป็น306ก็เป็นแบบบรรยายมากหน่อยเป็น225ก็เป็นปฏิบัตินะไอไสองสอ้านี่ฮะมันก็ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่มันเป็นฐานของการปฏิบัตินะ อาจจะเป็น research based learning ไหมนะครับหรือจะเป็น project based learning ไหมอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือจะมีกระบวนการอื่นๆก็ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบรรยายบรรยายก็จะมีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบรรยายอย่างไรนะครับเพื่อให้มันเกิดการสร้างความรู้แบบนี้ก็ได้นะ นี่คือพูดอย่างง่ายๆนะครับนี่พูดอย่างง่ายๆเพราะที่ในในทางปฏิบัติมันก็ไฮบริดอ่ะมันก็ปนเปผสมกันไปแบบนี้นะครับโอเคนี่อย่างแรกนะอย่างต่อไปนะครับ4.2จัดการเรียนการสอนโดยสายการสื่อสารประชุมกลุ่มย่อยพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่คือวิธีของสัมมนาคือสัมมนาเนี่ยจะต้องสื่อสารมากขึ้นนะคือวิชาบรรยายบางทีอาจารย์อาจจะเดิน ถ้าถ้าเป็นกลุ่มอย่างที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์สอนกลุ่มเล็กอยู่แล้วนะครับในในบริบทของวิทยาชุมชนแต่ว่าถ้าเป็นออมหาวิทยาลัยราชพัฏนในหลายหลาย,ลายที่ที่ใหญ่เนี่ยบางทีอาจารย์เดินเข้ามาสอนเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยเดินมาแล้วมาครั้งเดียวเดินกลับบ้านไปยังไม่รู้จักนักศึกษาเลยนั่งบรรยายก็รู้จักกันแค่นี้นะครับสักพักก็ลืมแหละใช่ไหมครับบางทีขับรถไปบรรยายให้ปุ๊บ คุยกันกินน้ําแก้วหนึ่งมันใาญ่สามชั่วโมงแล้วกลับมันก็ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ชัดนะเพราะเรายังไม่รู้จักคุณเลยนะการการที่เราจะรู้จักคุณเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะแนะนําคุณได้ถูกจุดนะครับไม่ไม่ได้แนะนํากว้างๆแต่สัมมนา,าไม่ใช่อย่างนั้นสัมมนา,าเนี่ยจะแนะนําถึงเนื้อถึงตัวแล้วนะเป็นน้องๆ เป็นน้องๆวิจัยแล้วเป็นน้องๆวิจัยเป็นน้องๆที่ปรึกษาแล้วผมก็คุยกันเลยว่าเอ้คุณสนใจอะไรยเงี้ยพยายามที่จะคอนสตรัก uh, หรือฟอร์เมชันความรู้ขึ้นมาสร้างข้อสงสัยก่อรูปความสงสัยขึ้นมากระตุ้นให้เกิดการทั้งคำถามขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามใน4.3นี่สำคัญนะ คือสัมมนาสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยแม้ว่าเราจะพูดกันมากขึ้นหรือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นเนี่ยการบ้านข้อหนึ่งเลยที่นักศึกษาจะต้องทํามากกว่าวิชาอื่นคือมันมีความเป็นวิชาการมากกับวิชาสัมมนาเนี่ยมาเป็นอะคาเดมิคอลี่นะนักศึกษาต้องแยกให้ออกว่านักศึกษามีกิจกรรมตามหลักสูตรเนี่ยอย่างอื่นด้วยนะครับกิจกรรมตามหลักสูตรเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้บังคับให้มันมีความเป็นวิชาการนะ ไม่ต้องมีก็ได้เนาะเป็นสรา้างฝายทําเขื่อนอะไรเนี่ยปลูกต้นไม้ได้หมดนะนะครับแต่ตัวสัมมนาเนี่ยมันมีความเป็นวิชาการนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่บ่มเพาะองค์ความรู้นะมันมันมันคือมันคือจุดนี้นะเพราะนั้นเราเราอยาเอาสัมมนา,าไปปนกับชาวบ้านเพราะสัมมนา,ามันมีแค่หน่วยเดียวเองคือเป็นแค่รายวิชาเดียวที่มันมีลักษณะยอย่างนี้รายวิชาอื่นเนี่ย เขาอาจจะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาเขาทำได้แต่ของเรามันต้องมีความเป็น Academicaly มากขึ้นทีนี้ไอไอการเป็นวิชาการเนี่ยในวิชาสัมมนาคืออะไรคือต้องทำวิจัยไหมครับเนี่ยบางคนก็ถามแล้วผมต้องเขียนวิจัยเลยเหรอเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สัมมนายังไม่ถึงขั้นนั้นสัมมนาเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่สัมพันธ์กับการอ่านงานวิชาการ เขาให้อ่านก่อนจะเย็นๆนะสัมมนาเน,นี่ยให้อ่านก่อนนะมีความใกล้เคียงกับการลงมือวิจัยแต่ยังไม่ใช่การวิจัยนะใกล้เคียงเหมือนเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ไงว่าเพราะฉะนั้นในการจัดการบริหารหลักสูตรของบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเอาตัวสัมมนาเน,นี่าะไปลงพร้อมกับวิชาวิจัยมันเรียนคู่กันไปเลยนะครับโดยโดยจุดหมายก็คือต้องการให้ นักศึกษาเนี่ยมาคุยกันจอกแจ๊กจกแจ๊กในวิชาสัมมนาแล้วก็ไปลงมือที่เป็นลักษณะ practical ในในหลายวิชานั้นหรือบางที่อาจจะเอาสัมนมาลงแล้วก็เอา project เอาวิชา project วิชา proposal เนี่ยลงลงอีกคู่กันในเทอมนั้นเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเ,เริ่มที่จะต้องเตรียมตัวและสำหรับการทำงานวิชาการโดยมากแล้ววิชาสัมมนานี่เราเรียนเมื่อใกล้จบถูกไหม เพราะฉะนั้นเมื่อเราใกล้จบแล้วเนี่ยมันต้องประมวลและว,ว่ามันรู้อะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความเป็นอคาเดมิคอลลี่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ชี้เห็นเป็นข้อสังเกตเนาะอ่านี่คือประเด็นข้อที่4ว่าสัมมนาเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาเนาะแสดงว่าจะเริ่มสัมมนาไปสัมมนาคือประชุมเนี่ยมันห่างไกลแล้วเนี่ยมันเริ่มไกลกันแลวนะเมื่อกี้บอกว่าสัมมนามันคือประชุมพอมาดูลากศัพท์ มันก็พอไปกันได้นะไปดูรากศัพท์ก็ใช้ได้ไปดูว่าไปการปรึกษากันก็ใช้ได้แต่พอบอกว่าสัมมานามาเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุดมศึกษาเนี่ยมันมีละมันมีดีเทลเยอะกว่าการประชุมแล้วเห็นไหมครับมีดีเทลมีข้อกําหนดนะครับทีนี้มาดูต่อเนาะมาดูต่อโอเคสัมมานาคืออะไรนี่มาดูแผนภาพนี้ นะครับแผนภาพนี้จะช่วยให้หนักศึกษาได้เห็นภาพมากขึ้นละนะสัมมนาอยู่ตรงไหนในแผนภาพเนี่ยสัมมนามันคือตรงสีฟ้าๆเนี่ยนะครับการจัดการเรียนรู้แบบสัมมนารายวิชาอ่านี่นี่เราอยู่ตรงสีฟา้าที่เรียนมาเนี่ยอยู่ข้างซ้ายมือคือเรียนรู้ตามมาตรฐานรายวิชาเ,เราเรียนรู้มาตามมาตรฐานรายวิชานะครับเพราะว่าคำว่ามคอเนี่ย คำว่ามอเนี่ยมอมเนี่ยมันแปลว่ามาตรฐานเนาะคือต้องเรียนรู้ตามมครอสามนะครับซึ่งมครอสามก็จะถูกกํากับโดยมครอสองอีกทีหนึ่งนะดังนั้นมาตรฐานรายวิชาตรงเนี้ยผู้สอนใส่ใจที่จะเช็คให้ตรงนะครับและ,ะเมื่อนักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะในรายวิชาต่างๆเนี่ยนักศึกษาย่อมมีความโน้มเอียงในรายวิชาใดวิชาหนึ่งของสาขาเฉพาะของนักศึกษา อันนี้เป็นคําถามที่อาจารย์ถามไว้ก่อนเลยว่าเธอเรียนเนี่ยเธอชอบอะไรบางคนบอกว่าโอ้ตอนเรียนเนี่ยชอบเรียนการจัดสวัสดิการสังคมมากเลยชอบหลักการของมันในการจัดสวัสดิการสังคมแบบเนี้ยคุณน้อมเอียงเป็นพิเศษบางคนบอกว่าแม่อ่ะชอบองค์การวิชาองค์การเนี่ยโอ้โหมันมันได้รู้โครงสร้างองค์การมันได้มองเห็นองค์การในรูปแบบต่างๆชอบแบบนี้มีเหมือนกัน บางคนบอกองค์การหรอมันเป็นโครงสร้างไม่ชอบชอบแบบพฤติกรรมเพราะฉะนั้นชอบวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐมาอีกแนวหน,นึ่งบางคนบอกออทั้งหมดเนี่ยพูดไม่ค่อยชอบชอบนโยบายชอบวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หรือบางคนอาจจะมาอีกแนวชอบการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตามมาตรฐานรายวิชาซึ่งนักศึกษามีความโน้มเอียงอยู่ในใจแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเะพาะบ่มออกมานะครับดังนั้นวิชาสัมมานาของเราเนี่ยมันคือสถานที่เพาะบ่มตรงนี้แหละนะักศึกษาไอ้ที่นักศึกษาศึกษามาแล้วเนี่ย นักศึกษาใช้กระบวนการของวิชาสัมมนาเนี่ยทำให้สิ่งที่นักศึกษาสนใจเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่านักศึกษาต้องพยายามใช้โอกาสเนี่ยค้นคว้านะครับพอพอมีวิชาสัมมนาแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องใช้โอกาสเนี้ยค้นคว้าในสิ่งที่ตัเองสนใจในสิ่งที่ตัวเองอยากจะวิจัยในสิ่งที่ตัวเองอยากจะไปใช้นะครับมันจะได้ทีเดียว ไม่ใช่เรียนสัมมนา,าก็เรียนหนึ่งเปเปอร์พอไปเรียนวิชาวิจัยก็ไปเรียนหนึ่งเปเปอร์เนาะไปเรียนโปรเจกต์ก็อีกหนึ่งเปเปอร์มันเป็นสามสี่เปเปอร์นยนักศึกษาแล้วถ้าสมมติว่าเปเปอร์นั้นไม่เป็นไปในทางเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้นักศึกษาไม่มีเวลาต้องใช้คำว่าไม่มีเวลาจะเรียกว่าไม่ลงลึกก็ไม่ได้เพรไม่มีเวลามันก็จะกลายไปว่า ไม่ได้ใส่ใจในการทําให้มันละเอียดอย่างเพียงพอนะครับม,มันจะมันจะมีมันจะไปม,มีผลตอนนั้นมันอาจจะสะทอ้อนให้เห็นเลยว่าการวิเคราะห์ของนักศึกษาจะสเปซสปะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคดังนั้นเรารู้แล้วเนาะว่าสัมมานาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ตรงนี้ถามว่าเมื่อเมื่อเราเรียนสัมมานาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะติดตัวเราไปเนี่ยอย่างนึงเลยมันคืออะไรอย่างหนึ่งมันคือประสบการณ์ในการอ่านงานวิจัย วิชาจะมรราต้องอ่านงานวิจัยดังนั้นเมื่อเราอ่านได้มากพอเนี่ยหวังว่าเราจะเขียนได้มากพอด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนบทความวิจัยได้ก็ได้เขียนบทความวิชาการเขียนงานวิจัยได้ในอนาคตซึ่งก็จะเป็นวิชาวิจัยวิชาวิจัยก็จะให้องค์ความรู้ว่าคุณจะต้องเขียนอย่างไรใช่ป่ะเราก็จะพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยคุณอย่างไรอาจจะนําไปสู่วิชาโปรเจกต์พ็อโเพเซอร์วิชาอะไรก็ตามแต่แล้วแต่มหาวิทยาลัย แต่เบื้องเบื้องหลังหรือว่าสุดท้ายแล้วของของกระบวนการเนี้ยมันก็คือการเผยแพร่คือก,การพัฟฟิชออกไปมันก็จะออกไปในรูปของคอนเฟรนกับซิมโพเซียมเห็นไหมมันมันเกี่ยวกันแต่มันยังไม่ใช่อันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นสัมมานาย่อมนําไปสู่คอนเฟรนได้แต่มันยังไม่ใช่คอนเฟรนณเดียวนี้นะครับ มันอาจจะเป็นการเร่งโตเกินไปหน่อยถ้าสัมมนาแล้วมันคอนเฟรนด์ด้วยแต่โอเคถ้าสัมมนาแล้วบ้านปลายมันคอนเฟรนก็อาจจะเป็นไปได้ในในบางการจัดในในบางการจัด,าก,าจดการเรียนรู้นะแต่อาจารย์มองว่ามันเป็นการเร่งโตนะครับเราควรที่จะทําตามทีละสเต็ปนะฮะอย่างตอนนี้เราเรียนสัมมนา,ากันใช่ไหมนักศึกษาเราก็เพาะบ่ม,มเมล็ดพันธุนะ์ก่อนนะเพาะบ่ม,มเมล็ดพันธุ์ก่อนพอมันงอกออกมาแล้วเนี่ยมันยังต้องมีการมาดัดมาปรับ มาเป็นระยะตัดแต่งเนี่ยนี่คือพูดแบบตามทฤษฎี E F เลยนะคือตอนนี้มันเพิ่งงอกแล้วพอเราจะมาเป็นระยะตัดแต่งเนี่ยแบบเป็น pruning stage เนี่ยเราต้องมาช่วงการเขียนบทความการเขียนงานวิจัยเป็นอีกวิชาหนึ่งไม่ใช่วิชานี้แล้วเนาะเป็นอีกวิชาหนึ่งเมื่อเราจบวิชานั้นแล้วอะมันถึงจะไปถึงขั้น c conference กับ s y m เพ s ร u m นะเพราะนั้นกระบวนการดังกล่าวเนี่ยไม่ต่ำกว่า1่ปีคณกศากษา ไม่ตม่ำกว่าหนึ่งปีนะกว่านักศึกษาจะส่งคอนเฟนต์ได้แล้วมันเป็นงานที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหหามหาลัยตัวเราเป็นเจ้าภาพเราก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยไอไอ,อย่างเงี้มันก็ทําได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเ,เราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เนื้อได้หนังเนาะไม่ได้เนื้อได้หนังไม่ไม่ได้การวิเคราะห์หรือว่าคําแนะนําที่มีประโยชน์จาก Peer review นะครับหรือว่าจากอาจารย์ที่เขาเป็นคนควบคุมห้องนะครับที่เรา คอนเฟรนนั้นๆน,น,นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนักศึกษาคงเข้าใจแล้วนะครับว่าวิชาสัมมนาเนี่ยในแง่นี้นะที่อาจารย์สื่อสารเนี่ยมันก็คือกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่ใช้กระบวนการกลุ่มมาช่วยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาช่วยโดยมุ่งหวังว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นจะ สร้างนะครับความรู้จะคอนสรักความรู้ของนักศึกษาได้บนพื้นฐานของอะไรครับบนพื้นฐานของการอ่านงานวิจัยต้องต้องอย่าลืมนะว่ามันสัมมานาที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นอะคาเดมิคอลลี่มันมีความเป็นวิชาการนะครับมันมีความเป็นวิชาการโอเคนะครับทีนี้มาถึงสุดท้ายเนี่ยห้าสัมมานาการปกครองท้องถิ่นคืออะไรทีนี้ได้ได้ข้อสรุปแล้วเนาะ เพราะนั้นนักศึกษาต้องสามารถสร้างความรู้ในตนเองด้านการปกคอรองท้องถิ่นได้อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายวิชาแล้ว 6. อันนี้อาจารย์ได้เกริ่นไปแต่แรกแล้ว,วนะสมมาการปกคอรองท้องถิ่นในสถานาการณ์โควิด -19 เนี่ยนักศึกษาห้องเรียนเดินจํามาทําอย่างไรในในเมื่อว่ากระบวนการกลุ่มใช่ไหมมันเกิดไม่ได้ จริงๆนักศึกษาอื่นๆที่ฟังอยู่อาจจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้นะว่าจะทํายังไงดีมีไอเดียไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าโดยหลักนะโดยหลักแล้วอาจารย์ก็ยังจะต้องทําให้นักศึกษาทุกคน,นที่เรียนวิชาสัมมนาเนี่ยคอนสตรักความรู้ได้ยังไงคุณต้องคอนสตรักความรู้ได้นี่คือจุดหมายอ่าแล้วต่อจากนั้นการคอนสตรักความรู้ผ่านสัมมนามันต้องผ่านกบบระบวนการสื่อสารใช่ไหม ในเมื่อสื่อสารแบบกลุ่มไม่ได้เข้าไปไม่ได้เจอเป็นโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดซูมเปิด Google ใครเขไม่มีใครก็อนุญ,ญาตให้เรีอนจําติดอินเทอร์เน็ตได้ขนาดนั้นนะนะเราก็จะต้องมีกระบวนการสื่อสารที่เราเลือกแล้วเนี่ยเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ตั้งไว้นะครับเพราะออนั้นพอค้อเจ็ดเนี่แล้วเราจะใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อสารในสถานการณ์โควิดอย่างไรอะนะครับ มันก็นําไปสู่ข้อ7.1ก่อนเลยเนี่ยข้อ7.1คือกรณีออนไลน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าในเรือนจําไม่สามารถทําได้ต้องใช้การอัดเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมือนที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยครับแล้วก็ทําเป็นไฟล์เนาะ mp4 นะแล้วก็ฝากเข้าไปแล้วก็เราทางวิไลเราก็สนับสนุนนะเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไปเปิดไปเปิดดูนะครับแล้วก็ทํางานที่ที่มอบหมาย แต่โดยการเขียนแลกเปลี่ยนกันนะครับการเขียนแลกเปลี่ยนกันเราจะใช้การเขียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันสะดวกหน่อยตรงที่ว่าพอนักศึกษาเขียนมาให้อาจารย์แล้วอา,าอาจารย์ใช้วิธีอัดอัดกู e ก e ลเเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากกลับไปก็ได้คุยกันแล้วนะครับแต่กระบวนการคุยมอาจจะไม่เลยะทำม,มากแต่ก็แน่นอนที่สุดก็ได้คุยกันนะครับอย่างไรก็ดีในการเขียนนะครับ ก็จะต้องมีอะไรครับการฝึกฝนทักษะการอ่านอาจารย์บอกแล้วว่าการอ่านที่บ้าน,นี้ต้องเป็นการอ่านงานวิจัยหรือการอ่านหนังสือวิชาการที่เลือกไว้นะครับสำหรับนักศึกษาเรือนจํามีจุดเด่นนะนี้แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาข้างนอกด้วยว่านักศึกษาเรือนจําของเรามีจุดเด่นคือเขียนเก่ง นี่อวดเลยอวดเลยนะครับว่านักศึกษาของอาจารย์เนี่ยสอนมาแล้วนเขียนเกง่งมีการเขียนข้อความหลายข้อความที่น่าประทับใจทีเดียวเพราะนั้นนักศึกษาข้างนอกก็เป็นไงต้องฝึกด้วยนะฝึกเขียนด้วยนะเอามาให้อาจารย์วิจารณ์ก็ได้นะเอาสิ่งที่ตัวเองเขียนมาให้อาจารย์ดูก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอ่าขอบขายของเรานะคือ ทั้งซีรีส์เนี่ยนะครับที่อาจารย์จะค่อยๆทยอยทำออกมาเพื่อนักศึกษาเรียนจําแล้วก็จะเผยแพร่ใน y t u t u เนี่ยมันจะมีขอบขายตามอ,อตามไอ้นี่อยู่ตามมคอสมคอสอยู่นะก็จะเป็นตัวหลักสูตรเพราะนะวิชาสัมมนาเน,นี้ยก็จะประกอบด้วยประเด็นการเมืองการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบเศรษฐกิจสังคม นว,วัฒนธรรมท้องถิน่นบทบาทของท้องถิน่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมการวิเคราะห์แนวโน้มการกระจายอำนาจของท้องถิ่นในอนาคตเพราะฉะนั้นมันมีมันมีห้าหัวข้อเนาะมีห้าหัวข้อหหัวข้อเนี่ยมันควรเป็นหัวข้อสำหรับพ้นคว้านะครับไม่ใช่หัวข้อบรรยายพูดง่ายดังนั้นเราจะต้องกระตุ้นให้ให้เกิด การจุดประกายในแต่ละหัวข้อนะครับว่าเ,เราจะสนใจอะไรดีนะครับเพื่อที่เราจะได้เลือกหาสื่อที่มันสามารถช่วยเรานะเอื้อต่อเราในการที่จะรู้มากขึ้นนะครับในการที่เราจะทําให้ความคิดเราแหลมคมขึ้นเหลาให้มันคมขึ้นนะครับโอเคนะตอนนี้เรามี5ประเด็นในวันนี้ในในช่วงของคลิปนี้จะกล่าวถึงแค่ประเด็นของการจุดประกาย ัวข้อแรกนะครับคือการเมืองแล้วก็การปกครองท้องถิ่นนะครับนะเอาละไปต่อนะครับจุดประกายความคิดอ่าอย่างที่บอกนะวิชาสัมมานาเนี่ยไม่ใช่การบรรยายไม่ใช่แบบโอ้บรรยายอยู่นั่นแหละนะอันนี้เราเรียนมาแล้วนะเราเรียนในทั้งการเมืองการปกครองทั่วไปอะไรเงี้ยนะเราเรียนมาหมดแล้วเพราะนะั้นมาถึงสัมมานาเนี่ยมันคือจุดประกายละ ไม่ไม่ต้องมานั่งบรรยายนะครับทีนี้อาจารย์ก็ให้ทัศนะทัศนะนี้ก็แตกต่างกันออกไปนักศึกษามันก็บอกแล้วไงมันไม่ใช่ตัวองค์ความรู้นะมันเป็นทัศนะมันเป็น point of view ในที่นี้อาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าถามอาจารย์ในเรื่องการเมืองการปกรครองท้องถิน่นที่อาจารย์อยากจะแนะให้มีข้อสังเกตนะที่ที่น่าจะแตกต่างจากชาวบ้านพอสมควรเนี่ยคืออาจารย์มองเรื่องแนวคิดครับอาจารย์มองว่า การปกครองท้องถิ่นในแนวคิดตะวันตกที่เรา Import เข้ามาเนี่ยมันมีมโนทัศน์อย่างหนึ่งมันมีแนวคิดที่จะทำอย่างหนึ่งแล้วจริงๆแล้วมันมีการปกครองท้องถิ่นในแนวคิดตะวันออกอยู่แล้วด้วยซึ่งมันยังไม่มันยังไม่ประสานกลมกลืนกันนะครับแล้วแล้วในการปกครองท้องถิ่นตามแนวคิดตะวันออกที่ที่มันยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ย มันยังเป็นพื้นที่ที่โล่งมากเลยอ่ะมันมันยังไม่มีการวิจัยที่ที่น่าพอใจน่าพอใจหมายถึงว่ายังน้อยเกินไปในในสายตาอาจารย์นนะเท่าที่อาจารย์อ่านดูเอ่อบางอย่างมันจะมีงานวิจัยบางอันที่มันมันน่าสนยกตัวอย่างเช่นมีงานของอาจารย์ท่านหนึ่งฮะไปศึกษาแบบมาเฟีย ไปศึกษามาเฟียท้องถิ่นนะครับไปศึกษามาเฟียท้องถิ่นพวกเจ้าพ่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเน,น,น,นเราเราต้องการงานแบบเนี้ครับเราต้องการงานแบบนี้สักเยอะๆไม่ใช่มีของอาจารย์ท่านนั้นท่านเดียวไอการก่อรูปของอ,อ,อิทธิพลท้องถิ่นนะฮะการก่อรูปของอ,อ,อำนาจท้องถิ่นที่มันเชื่อมโยงและหรือมันเป็นอิสระต่อ ต่อประวัติศาสตร์ไหมอย่างเงี้ยมันสืบเนื่องต่อมาหรือว่ามันมีบางช่วงที่มันอิ p พ r t ตเข้ามามันก่อรูปขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิธ์ธนรัตน์หรือเปล่าหรือว่ามันมาก่อรูปสมัยนโยบายท้องถิ่นเรื่องลือเรื่องลือเนี่ยในตั้งแต่สมัยปีปศ2540ร 6, 25เป็นต้นมาหรือเปล่าหรือมันยังไงกันเนี่ยนั่นเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตอบก็เป็นในเชิงปรากฏการณ์ เป็นเชิงปรากฏการณ์นี่คือหัวข้อที่3นะการปกครองท้องถิ่นที่นํามาปฏิบัติในประเทศไทยเห็นไหมพอเราอิ p พ r ตความคิดนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเขาให้เรากระจายอำนาจพูด,พด,พดง่ายๆนะชาวบ้านเขาเขาให้เรากระจายอำนาจเขาให้เราเพิ่มน้ําหนักของการมีส่วนร่วม เราก็เพิ่มใม้เขาชาวบ้านนี่คือต่างประเทศเราก็เพิ่มใม้เขาทีนี้พอเราเพิ่มใม้เขาเนี่ยพรมแดนของการประทะกันระหว่างสิ่งที่เพิ่มเข้าไปใหม่กับสิ่งที่มันอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วเนี่ยมันมันเกิดปรากฏการณ์อะไรนะครับจะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึง่งปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ที่หน้าที่จะโฟกัสลงไปก็จะมีเรื่องของเทศบาลกับเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบล เนี่ยนะพอพอเราเรียนมาแล้วเราจะเห็นแล้วเออเออเออทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบลเอ,อ๊ะแล้วแล้วมันมันมีอะไรหรอคะอาจ,จารย์หะายะคนอาจจะถามว่ามีอะไร,รอ่ะตั้งข้อสังเกตขึ้นมาทำไมคุณไปดูตัวกฎหมายดิเอ่อง่ายๆนะเอาเอาเรื่องเครื่องดับเพลิงเรื่องเครื่องดับเพลิงเนี่ยคุณไปดูกฎหมายเนี่ยเทศบาลกับอบตอใครทำได้ใครทำไม่ได้จัดซื้ออยากจะจัดซื้อเนี่ยอีดับเพลิงเนี่ยทำได้ใครทำได้ทำไม่ได้ แล้วคุณเอาเอาเอาพรบสองอันนี้มาเทียบกันนะเอาพรบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาเทียบกันคุณจะเห็นเลยว่าแล้วมันยังไงกันน่ะคุณต้องตั้งคาถามเลยําไมมันมันมันเหมือนกันเลยหรือมันต่างกันเล็กน้อยอีต่างกันเล็กน้อยนี่มันต่างเวอร์ชั่นกันเฉยๆหรือมันต่างเจตนาลมหรือหรือมันยังไงมันแทนที่กันได้ไหมฮะอยากเป็นเทศบาลหรืออยากเป็นอบตดีอบตเขาก็อยากเป็นเทศบาลอย่างเงี้ย เขาทาไมเขาถึงอยากเป็นน่ะแล้วทําไมอบตอบางคนเขาไม่อยากเป็นน่ะการการศึกษาเรื่องนี้ยังน้อยมากเลยนะครับการศึกษาเรื่องนี้ก็ยังน้อยอีกน่าสนใจไหมถ้าใครสนใจอาจารย์ก็ก,ก็มีงานเหล่านั้นมามาให้ดูเล่นเหมือนกันนะนโอเคสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูดไปแล้วแล้วอาจารย์สนุกของอาจารย์อยู่คนเดียวเนี้นะครับ <laughs> นักศึกษาฟ,ฟังแล้วนักศึกษาต้องพยายามสังกับสังกับ ในสังกัเนียมันก็เหมือนกับสัมมาสังกปะนะครับถ้าพูดภาษาฝรั่งนี่ง่ายกว่านะคือพยาม Concept, มพยามคอนเซปต์มันพยายามคอนเซปต์ c อนเ e p t u a นะครับพยายามที่จะประมวลซิว่าเราฟังอาจารย์ก็พูดเนี่ยเราเรานึกตามเขาไปเนี่ยเราเรามีประกายความคิดอะไรขึ้นบ้างไหมนะครับที่ทําให้เกิดข้อคิดความคิดบางทีฟังอาจารย์แล้วมันไม่ได้เรื่องนึกไม่ออกนะครับก็ก็ต้องพยายามไปหาหนังสือทีนี้อาจารย์ก็อาจจะมีหนังสือ ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยนะครับมีหนังสืออันนึงที่ที่อาจารย์ก็อยากจะนําเสนอว่าก็เป็นหนังสือเล่มที่อ๋อเจอแล้วนะเป็นหนังสือเล่มที่อ่านแล้วก็จะได้ไอเดียแต่จะได้ไอเดียในส่วนของการปกครองท้องถิ่นแนวคิดตะวันตกนะครับก็คือหนังสือของอาจารย์ธเนศนะ,ะเล่มนี้นะธเนศเจริญเมืองนะ ไม่ใช่ทะเลนวงนะครับการปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิน่นอีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลกภาคแรกจากยุคกรีกถึงยุคทุนนิยมตะวันตกเวลานักศึกษาอ่านห,หนังสืออย่างเงี้ยนะครับเชื่องสืออจันทน์เนธเนี่ยนะเธอไปเซิร์ชในถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นนักศึกษาเรียนจำเดี๋ยวอาจารย์เอาไปให้นะฮะแต่ถ้านักศึกษาคนอื่นเธอไปเซิร์ชในห,ห,หอสมุดของเธอ นะเธอไปเซิร์ชเนี่ยเนะเจริญเมืองเนี่ยมันต้องมีอยู่ละนะครับในท่านเป็นสอแล้วนะเป็นศาสตราจารย์เพราะนั้นอันนี้ก็คิดว่าก็จะช่วยเปิดประเด็นอยู่นะอาจารย์ชอบอ่านนะเนี่ยสมมตอิอาจารย์อ่านดูแต่ว่าเวลาอ่านอย่าง,งนี้นักศึกษาเวลาเขียนตำรานี่เขาจะเขียนครอบคลุมเป็นไทม์ไลน์ แต่เวลาคุณจะหยิบเรื่องเนี่ยคุณหยิบมาชิ้นเดียวคุณไม่ได้บอกโหยเยอะแย,ยะหมดเลยมันมันเขียนทั้งโลกเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องต้องเข้าใจว่านักศึกษาอาจจะมีจุดที่เป็นประกายความคิดแค่บางช่วงบางตอนที่นักศึกษาจะขยายความมาเท่านั้นและและและแกก็จะมีถ้อยคาอะไรที่ที่น่าสนใจจะช่วยทาให้นักศึกษามีไอเดียได้นะครับ <S <S โอเคนะนี่หนังสือเล่มนี้หนึ่งอันละเดี๋ยวจะเอาไปให้ ฝากเข้าไปให้ในเรือนจำเนาะส่วนนักศึกษาข้างนอกก็กรุณาไปหาอ่านเอานะครับหนึ่งเล่มแล้วนะที่เริ่ม a d s i g แ a d s i g n เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวในการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไปเนี่ยงานวิจัยอันไหนที่อาจารย์ยกเข้าไปใช้ที่ปริ้นเข้าไปในเรือนจำอาจารย์ก็จะเอามารีวิวข้างนอกนะให้พวกเราด้วยไปหาโหลดเอานะครับเดี๋ยวนี้เราก็เข้าฐานข้อมูลของวอชอได้ใช่ปะละ่ะนะครับมันก็จะมีไฟล์ออกมาได้เนาะโอเค เนาะก็จะเห็นประกายความคิดมากขึ้จริงๆถ้ามันคุยกันในห้องเนี่ยมันจะสนุกกว่านี้เพราะมันมันจะเริ่มเรียกเรียกตอบเลยไงว่าเธอเธอนึกอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรืออาจจะต้องไปตั้งหลักซะหน่อยอเจอกันชั่วโมงแรกยังยังไม่กล้าพูดเจอเรื่องนี้มันมีหลายเรื่องนะครับเรื่องเรื่องท้องถิ่นเนี่ยอาละทีนี้อาจารย์ก็จะช่วยนําทางนะครับ เมื่อกี้ที่พูดอาจจะยังเอ๊ะมันอะไรวะปกครองปกครองนะครับทีนี้มันมีหลักใหญ่ที่เราต้องพิจารณาอยู่ในใจนะครับของการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราเราต้องมีกรอบในการมองพอเรามีกรอบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเราถึงจะเข้าใกล้าการปกครองท้องถิ่นเพราะบางทีมันกว้างไปไงฮะองความรู้มันไม่น้อยเลยนะนะครับแต่ว่าบางทีการที่เรามองไม่ออกปุ๊บเนี่ย เราก็ย้ำแต่เหลี่ยมเดิมๆนักศาลองดูนะนักศาลองไปรีวิวพวกงานวิจัยก็ได้นะงานวิจัยหลายๆอันเนี้ยไปย้ำแต่มุมเดิมๆไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะแต่แต่อาจารย์คิดว่าเหมือนการทำงานศิลปะหรืออะไรต่างๆมันต้องการความหลากหลายอ่ะแล้วก็ถ้าเรามองว่าเราต้องการให้สังคมเรามีอุดมการณ์ประชาธิปไตย นะหรืออุดมการการประกองท้องถิ่นอย่างแท้จริงเนี่ยตัวเราเองที่เป็นนักวิชาการเนี่ยเราเองยังผลิตงานแบบไม่หลากหลายเลยอะเราเองยังผลิตงานอันไม่สะท้อนถึงความหลักแตกต่างหลากหลายกันเลยอะแล้วประชาชนทั่วไปอะนะเขาจะยังไงล่ะในเมื่อเรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะนึกออกไหมฮะแล้วหลายๆคนอนาะจารย์ก็เชื่อว่าอนาะคตอาจจะ ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยหลายคนอาจจะถึงขั้นไปเป็นประหลัดนะไปเป็นคนที่ปกครองหนึ่งเงี้ยนะเราเองมีความคิดเชิงเดี่ยวอยู่เลยแล้วพอเรามีความคิดเชิงเดี่ยวไปนานๆเนี่ยเรามีความคิดแบบเนี้ยอีกหน่อยเราจะปฏิเสธความหลากหลายนะครับนักศึกษาแล้วนักศึกษาไม่เห็นเหรอว่าไอ้ไอ้ความคิดประเภทปฏิเสธความหลากหลายความคิดประเภทว่าฆ่ามาคนเดียวฆ่าถูกคนเดียวฆ่าอะไรเนี่ย ทำลายประเทศมันพังพินาศไปขนาดไหนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็ตามแต่เนาะโอเคอ่ะมาถึงเครื่องมือนะเมื่อกี้ให้ข้อคิดมาถึงข้อมือมาต่อนะ 1. คือหลักการปกครองตนเองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเราใส่ใจว่าในการที่เราจะพูดว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นได้เนี่ยเขาปกครองตนเองทีนี้การปกครองตนเองมี2อ,อย่าง คือสองอย่างนี้ไม่ใช่การแบ่งแบบวิชาการนะสองอย่างคือการแบ่งแบบปรากฏการคือ 1. คุณปกครองตัวเองเพราะคุณถูกบังคับให้ปกครองตัวเองเอาอีกทีไหม <c oughs> คุณปกครองตัวเองเพราะคุณถูกบังคับให้ปกครองตัวเองคือมีมีการตรากฎหมายจากรัฐบอกว่าไม่รู้แหละแกจะพร้อมไม่พร้อมแต่แกต้องปกครองตัวเองเพราะว่าเขาเริ่มปกครองตัวเองกันแล้วทั้งประเทศ แกเป็นหนึ่งในประเทศเนี้ยแกต้องปกครองตัวเองไปด้วยนี่คือการปกครองตัวเองโดยถูกบังคับแต่การปกครองตัวเองแท้แทเนี่ยมันคือการที่ประชาชนในท้องถิ่นครับมีเจตนารมณนะครับที่จะปกครองตัวเองมีฉันทามตินะครับที่จะบริหารจัดการอะไรก็ตามแต่อันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าเขาขยัมจะปกครองตัวเอง อาจารย์มีตัวอย่างไหมอ่ามาแล้วนะมาแล้วอาจารย์มีตัวอย่างไหมใช่ไว่ามีมีม,มีแต่อาจารย์จะไม่แบบพูดซะ,ะเฉลยให้หมดนะคุณต้องไปหาต่อนะ Google ต้องมานะครับงานนี้มันจะมีการเคลื่อนไหวนะครับในภาคใตเ้เกี่ยวข้องกับเมืองนี่แหละเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนี่แหละที่เขาชาวบ้านนี่ลุกคือขึ้นมา นะครับบอกว่าเออรัฐทําอย่างนี้ไม่ได้รัฐจะมาอย่างนั้นอย่างนี้กับฉันไม่ได้ฉันขอปกครองตัวเองบริหารจัดการตัวเองมีข่าวอยู่เหมือนกันแต่แต่ถ้าจะเอาในสเกลที่มันเล็กแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นนะครับคืออันนี้อาจารย์พูดในแนวพลอตเฉยๆนะเดี๋ยว,นะยวาจะต้องมาข้อความอีกว่า อันนี้คือพลอตพลอตว่าชาวบ้านท้องถิ่นมีปากมีเสียงขึ้นมาอาจารย์ไม่ได้วิอาจารย์ยังไม่ได้พูดนะว่าอะไรคือคุณภาพของปากเสียงนั้นอะไรคือ hidden agenda ของปากเสียงนั้นยังไม่ได้สนใจนะสนใจแค่ว่าการที่เขาอ้างว่าเขาจะปกครองตัวเองนั้น,น,นก็เข้าเข้าหลักเนี้ยที่เราต้องวิเคราะห์ นักศึกษาจะเห็นเลยว่าไอไ้อประเภทแรกที่อาจารย์บอกกับปกครองตัวเองเพราะกฎหมายบังคับให้ปกครองเนี่ยประชาชนในตำบลน,นั้นก็จะไม่มีความตื่นตัวไม่มีการรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําวิจัยการทําวิจัยอันหนึ่งก็คือการไปดูว่าเขาตื่นหรือ,อยังนะครับเขามีสิ่งที่เราเรียนกันมาที่เราเรียกว่า political awareness หรือ,อยังนะครับเพราะมันก็พูดกันโดยใต้ ป้ายกันไปเรื่อยนะครับพูดกันโดยป้ายกันไปเรื่อยคืออะไรพอพอเรามีนักวิชาการบอกว่าประชาชนยังไม่ตื่นตัวนะครับในเมื่อประชาชนยังไม่ตื่นตัวประชาชนต้องถูกบังคับต่อไปก็จะมีอีกเสียงหนึ่งขึ้นมาทันทีนะที่จะมาถกเถียงกันว่าไม่เกี่ยวดูถูกประชาชนประชาชนก็พร้อมแล้วก็พร้อมนานแล้วอะไรเงี้ยนะแต่เวลาเราคุยกันอย่างเป็นวิชาการนะคุณก็ต้องพูดสิว่าประชาชนที่ไหนแล้วของแกล่ะมันพร้อมแล้วมันอาจจะมีไง ใช่ไหมอย่างเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าที่ภาคใต้ในหลายหลายท้องที่เขามีนะฮะยกตัวอย่างเลยเขามีเขามีเขามีความพยายามจะปกครองตัวเองอย่างนั้นเรียบร้อยเขามีความเข้มแข็งมีแล้วมันมีไหมล่ะที่ว่ามันยังไม่มีมันก็มีเมื่อไงก็เถียงกันตายอ่ะคุณไม่บอกพื้นที่ประเทศไทยต้องเยอะแยะนะครับอันนี้พอพอพอ,พอเข้าใจหลักของอาจารย์ไหมพอเข้าใจว่าถ้าเราทํางานวิชาการแล้วเนี่ยไม่ใช่พูดลอยๆนะครับ การปกครองตัวเองในประเทศเรามันมีทั้งตำบลที่เขาทำได้นะครับหมู่บ้านที่เขาทำได้แล้วหมู่บ้านที่ก็ททำไม่ได้เรามเาีเรามีนักสู้ในหลายท้องที่แล้วนะครับในขณะที่บางท้องที่ก็ยังไม่มีนักสู้นะครับแล้วในหลายๆเรื่องมันก็เป็นเรื่องซับซ้อนคือคือการปกครองตัวเองเนี่ยมันคนละเรื่องกับการปกครองโดยโดยทม การปกครองโดยปราศจากผลประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เขาอยากจะปกครองตัวเองนี่มันมีหลายเหตุผลเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับการที่เราจะมองเรื่องการปกครองท้องถิ่นดังนั้นเราก็ต้องมองให้มันสัมพันธ์กับเรื่องนี้ด้วยเออนักศึกษารือย่าลืมแล้วกันว่าอาจารย์บอกเปิดฉากไปก่อนหน้านี้แล้วไงว่ามันมีงานของอาจารย์ที่เขาศึกษาเรื่องของมาเฟียท้องถิ่นเนี่ย กี่เล่มแล้วไม่รู้นะนักศึกษาไปนับนิ้วเองนะว่าจาย์เสนอให้นักศึกษาไปอ่านอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะกลมกล่อมขึ้นเดี๋ยวพอนักศึกษาไปอ่านเรื่องมาเฟียมาเฟียที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วใช่ไหมแล้วก็มาโยงเข้ากับเรื่องปกครองตัวเองเรื่องนี้แล้วก็มาโยงเข้ากับประเด็นซับซ้อนต่างๆนี่นักศึกษาจะเห็นเลยว่าเออมันมีเรื่องเยอะแยะเลยให้ให้วิเคราะห์นักศึกษาน่าจะอาจจะเกิดคําถามกับตรงหลักการปกครองตัวเองนี้ก็ได้ นะครับทั้งทั้งความสงสัยในระดับปฏิบัติการนะครับความสงสัยที่มันไปเกี่ยวข้องกับ political awareness หรือนะักศึกษาบางคนอาจจะโหเป็นนักคิดนะสงสัย ontology ของมันเลยสงสัยลึกสงสัยไปปอเอกปอโทเลยก็ไม่อยากปิดกั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการก็ไม่ยากคือเราก็ไม่จำเป็นต้องทำงานในระดับปอเอกปอโทไงแต่ว่ามันก็ให้พอรู้ก็ได้ไม่เห็นเป็นไรนะครับ นะอันนี้อันนี้กระจายก็ให้แนวไว้นะต่อจากนั้นคือหลักการกระจายอํานาจทีนี้เวลาเราพูดว่าการปกครองท้องถิ่นนะั่นคือการกระจายอํานาจอํานาจถูกกระจายออกอาจารย์ถามเลยอํานาจคืออะไรอะไรคืออํานาจครับที่คุณพูดกันเนี่ยอะไรคืออํานาจอํานาจอยู่ตรงไหนอํานาจเป็นนามธรรมาเนี่ย มันอยู่ตรงไหนพลังที่เราเรียกว่าอำนาจเนี่ยที่มาไปกดบังคับลงไปหรือมันเอาแตกกระจายออกหรือมันแบ่งออกนะมันมีทั้งการแบ่งอำนาจถูกไหมแบ่งอำนาจรวมอนนากระจายอำนาจซึ่งมันเป็นองค์คาพยพของประเทศเราเนี่ยน่าสนใจไหมการกระจายอำนาจเกิดอะไรขึ้นบ้างในการกระจายอำนาจหรืออำนาจที่เป็นผู้กระจายอำนาจเนี่ยมันมีปัญหา มันมาวิเคราะห์ได้หลายจุดเลยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นข้อสามข้อสามน,น,น,นี้ยากเห็นเห็นอย่างเงี้ยนียากนะคำว่าหลักความเป็นหนึ่งเดียวกันของรัฐเนี่ยเพราะอะไรครับพอเราพูดถึงการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องกระจายอำนาจเ,เรื่องกระจายอำนาจเนี่ยมันสามารถทำให้ถึงที่สุดหลุดออกไปจากห <c oughs> ลุดออกไปจากความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยนะฮะออ มันอาจจะเป็นการกระจายอำนาจในมุมที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า decentralized e c e n t r a l i z e d เนี่ยมันคือการทำ d e c e s มันก็คือทำไม่มีตัดออก centralize ศูนยการทำให้เป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจมันสามารถปรับอลลม่มขึ้นไปถึงการทำลายการทำให้เป็นศูนย์กลางได้เลยปกครองตัวเองเลยนะ อันนี้คือส่วนที่มันเข้มข้นสุดโต่งเป็นแรดิเของเป็น r a d ิเ a l เป็นเหตุการณ์แบบ w o r s t case scenario ของรัฐอย่างเงี้ยนะครับเพะน้นข้อนี้เลยยากไนงะวิเคราะห์อันนี้จะยากหน่อยนะฮะแต่เราสงสัยได้สสเรามีสิทธิสงสัยเรามีสิทธิสงสัยได้ว่าอันนี้อันนี้มันจะไม่ท้องถิ่นมากมันจะเป็นจังหวัดเช่นนะมีนักการเมืองสำคัญนะไปไปอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เขาก็ได้พัฒนาจังหวัดนั้นมากมายผู้ว่าก็เกงใจเขาว่าเขาเป็นนักการเมืองระดับชาติมาก่อนใหญ่โตโมโหฬารมากเนี่ยจนมันมีคนที่เขาเรียกว่าจังหวัดของคนคนนีเ้เห็นไหมมีคนเรียกว่าจังหวัดของคนคนนี้อันนี้เห็นไหมหลักความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐเป็นไงถูกขย่าวแล้ว <c oughs> หลักความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐถูกขยา่าเลยนะฮะเห็นเห็นเป็นเงนี้ยเป็นเล่นไปไมันจะต้องมีการกัดชับอํานาจ จะมีกลไกตรงนี้มากระชับแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยหเหมิมเกิมมากไปเนี่ยเลยเถิดจนว่านี่จังหวัดกูไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดมึงใช่ไหมอย่างเงี้ยมันต้องดูนะครับ mm hmm. เอาโอเคนะพอเสร็จก็มาหัวข้อที่สี่หัวข้อที่สี่คือ participation นะครับหลักการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมนี้ก็อีกถึงได้บอกว่า เราต้องกําหนดคอนดิชันให้ดีเลยเวลาจะพูดกับใครเนี่ยว่าประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยคือคือคุณพูดโดยเจตนาคือประชาชนยังไม่ร่วมเยอะหรอกแต่คุณเจตนาว่าเปิดกว้างทุกคนประตูเปิดทุกบานไหมอย่างเงี้ยอันนี้ใช่แต่ประชาชนเขาเดินเข้ามาหรือ,อยังเขาเข้ามาหรือเปล่าเนี่ย มันขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ไงฮะว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยมันมันเข้าไปในตัวเขาหรือยังทีนี้มันย้อนกลับไปถึงเรื่องยากกว่านั้นครับนักศึกษาคือการมีส่วนร่วมเนี่ยวัฒนธรรมตะวันออกมันมีมันมีตัวนี้อยู่แล้วการที่วัฒนธรรมตะวันออกมันมีตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วหลัก participation ที่มันเป็นหลักตาม good governance ของฝรั่งเนี่ยมันเข้ามาเนี่ย ไอ้ participation ตรงนี้ที่ฝรั่งบอกว่าเฮ้ยอยู่ต้องเพิ่มน้ำหนักของ participation นะมันมันน่าเชื่อว่ามันมันมีรอยที่มันไม่สนิทกันกับกับของเราเพราะเรามันมีอยู่แล้วไงเรามี participation อยู่แล้วโดยโดย culture แต่พอดีว่าในบางกิจกรรมของเราเนี่ยมันมีอำนาจไป off places ไปกดไปกดไอ้ตัวเนี้ย ไปกดตัวนี้ของประชาชนเนี่ยให้ให้มันให้การมีส่วนร่วมเนี่ยมันถูกบังคับไปโดยปริยายแบบเนี้ยอันนี้ก็คือไอเดียที่ที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกันนะครับปนเปกันต้องใช้เวลาในการศึกษาต้องอ่านแล้วพออ่านแล้วก็จะเลือกเรื่องที่มันแม้มันคมคายจึงไอไอ,ไอเนื้อหาตรงนี้อะไรเงี้ยนักศึกษาก็อาจจะไปศึกษาในในส่วนนั้นก็ได้ สุดท้ายคือหลักการกำกับดูแลของรัฐก็ถึงได้บอกว่าถ้ารัฐไม่กำกับดูแลเลยนะปล่อยให้ปกครองตัวเองเลยไม่เหลือแน่ถูกไหมดังนั้นรัฐก็กำกับดูแลนะครับรัฐก็มีหน่วยงานมีงบประมาณนะครับแต่จริงๆคำนี้ไอ้หลักการกำกับดูแลของรัฐเนี่ยทุกวันนี้เราควรจะเปลี่ยนเป็น collaboration นะครับ collaboration mm hmm. คือเป็นการร่วมงานกันนะฮะร,ร่วมงานกันระหว่างเอ ส่วนกลางกับท้องถิ่นนะเอาละถ้าถ้าเราพูดกันมาจนถึงตรงนี้อาจารย์ก็ยังมีข้อที่บอกว่านักศึกษาเห็นไหมตอนเอาตอนนี้เลยนะเนี่ยดรามา่าระหว่างกระทรวงสาธรารณาสุขนะครับกระทรวงสาธรารณาสุขก็แบ่งบีกเป็นฝ่ายการเมืองนะครับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขแล้วก็ฝ่ายกลมนะครับ,รราาค,รบคือบรรดาข้าราชการ และกรุงเทพมหานครก็คือการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษถูกปะนะเนี่ยมีดราม่ากันอยู่น่าสนใจไหมว่าทำไมเขาเขาไม่เขาไม่แนบสนิทกันเนี่ยเขาไม่อะไรอย่างเงี้ยคือการที่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้นะักศึกษาเราอย่ามัวแต่เสียเวลาไปด่าเสีอย่างเดียวเรามองด้วยว่า การปกครองท้องถิ่นมันมีมาถึงขนาดนี้มันนานมาขนาดนี้แล้วโครงสร้างโครงสร้างองค์สร้างองค์งคกรอะไรเงี้ยยันข้าราชการบางคนกเกษียณไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเวลาเราทํางานกันในระดับที่ที่จําเป็นจริงๆอะปรากฏไปไม่ได้อะใช่หไหมประสิทธิภาพมันมันมันโลขนาดนั้นเลยเหรอนะครับอันนี้ก็คือเราเราเรา,เราต้องมาดูนะครับเพราะว่าเวลามาเกิดเหตุวิกฤตการณ์อย่างตัวอย่างเช่นโควิดนะฮะเมื่อขับรถอะ่ะ ปกติแล้วเราก็เดินเอาหรือไม่เราก็ขี่จักรยานใช่ไหมฮะไม,ไม่ไม่ขับรถแต่ไอ้วันที่มันต้องใช้รถเนี่ยพอสตาร์ทรถแล้วล้อกระเด็นเนี่ยเป็นไงนักศึกษาเนี่ยตอนนี้สภาพการของปัญหามันเป็นอย่างนี้สภาพการมันคือว่าโดยปกติแล้วเราขี่จักรยานมาโดยตลอดนะครับพอมาถึงวันนี้เราจําเป็นต้องใช้รถเร่งด่วนะพอสตาร์ทรถขับออกเขานะ่าล้อกระเด็นออกไปเลยนะครับมันก็ซวยดีอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้พอเข้าใจเนาะเพราะนั้นจะมีชิ้นงาน,นชิ้นงานในนี้นักศึกษาอื่นๆนี่จะฝากอาจารย์ของท่านส่งมาให้อาจารย์ก็ได้นะเผื่ออยู่บ้านว่างๆอาจารย์ไม่ได้สั่งอาจารย์ก็ไม่ได้สั่งงาน,นทํางานอาจารย์ก็ได้อาจารย์ให้นักศึกษาไต่ตรองนะครับทบทวนเลือกเฟ้นด้วยประเด็นขอบคิดที่เราคุยกันเมื่อกี้ เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นมาสองประเด็นสิประเด็นน่ะจะไม่ได้อยู่ปรากฏในสไลด์ก็ได้นะแต่าอาจจะเป็นแนวคิดที่นักกศษานึกขึ้นมาได้ไปคำถามอะไรที่มันแบบอาจจะนักศึกษาจะเจอม่าเป็นคำถามบ้าๆบอๆแต่ว่าถ้ามันเกี่ยวมาเป็นความสงสัยจริงๆมันหักไม่ลงแนละ้วอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วสงสัยจังเนี่ยนะครับให้ก็ให้ระบุมาสองประเด็นเพราะไม่เอ่ยผลโดยละเอียดด้วยว่าหนึ่ง เหตุใดจึงสนใจประเด็นที่ว่านั้นสองนักศึกษาต้องการรู้อะไรให้ลึกซึ้งขึ้นในประเด็นดังกล่าวสคา,าดหวังว่าประเด็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างไรข้อที่สำคัญที่สุดใน3ข้อนี้คือข้อ2ต้องการรู้อะไรนักศึกษาต้องตอบตัวเองให้ได้ถ้านักศึกษาสนใจจริงนักศึกษาจะตอบได้จริงว่านักศึกษาต้องรู้อะไรมาเหมือนกันมเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไอ้เรื่องเซมินาเซมินาเรียมเห็นไหม อาจารย์ต้องการรู้ให้ลึกซึ้งะว่าเซมินาิอุมคืออะไรรับพังที่จะบอกว่าเซมินาริอุมันแปลว่าแค่นี้อาจารย์ไม่พอใจอาจารย์ก็จะต้องไปหาต่อนะไปหาต่อจะรู้ว่าไอเซมินาิอุมเนี่ยมาประกอบกันขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วต่อจากนั้นก็คาดหวังว่าประเด็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามนั้นนะครับตามตามที่เราเสนอมานี่คือชิ้นงานที่หนึ่งเนาะโอเค ทีนี้ต่อ,อมาถึงหน้าจบแล้วนะนะต่อนี่คือหน้าจบแนละ้วจงไต่ตรองนะครั้งนี้มาถึงหน้าจบเพราะฉะนั้นเราเราคุยกันพอสมควรนะครับได้แนะนําหนังสือเป็นหนึ่งเล่มแนะนําหนังสือชัดๆเป็นหนึ่งเล่มก็คือยกของอาจารย์เจเนตมาแล้วก็พูดถึงหนังสือทีอ่ศึกษามาเฟียนะครับศึกษามาเฟียนี่เล่มที่สองศึกษามาเฟียแล้ว แล้วก็สึกบอกแล้วก็บอกอีกว่ามันก็ต้องมีงานอื่นๆอีกอะที่สาวไปอ่านดูแล้วน่าสนใจนะครับก็เราก็เอามาคุยกันนะเพราะฉะนั้นในในเซสชั่นแรกนะครับกองค้างที่1คือค้างที่1น่เนี่ยค้างที่1ที่เราอัดอยู่เนี่ยในในช่วงระยะเวลาที่อัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เต็มเพราะฉะนั้นพออัดแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ขั่นโวยกิจกรรมแต่เดี๋ยวก็จะมีเสริมมาให้อีกนั่นแหละเพื่อให เพื่อเพื่อให้เป็นการสนับสนุนข้อมูลคือคือเดิมวิชาเสินาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องข้อมูลมากองกันเยอะนักแต่ว่าในในที่นี้เนี่ยเพื่อให้เราไปต่อกันได้มีฐานข้อมูลในการเรียนแล้วก็สนุกกับการค้นคว้าเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําอย่างนั้นให้นะครับก็โอเคนะก็ขอบคุณนะครับนักศึกษาที่ อาจจะจดนะขอบคุณล่วงหน้าเพราะมองไม่เห็นอยู่แล้วว่าคือ,อยังไงแต่แน่นอนที่สุดว่านักศึกษาก็ต้องมีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจที่ที่จะทําให้สัม,มานามันมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นในในครั้งแรกเนี้ยอาจารย์ก็เลยนําเสนอว่าเธอเข้าใจแล้วนะว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะต้องเกิดขึ้นให้ได้คือเธอต้องมีการสร้างความรู้ให้ได้โดยผ่านกระบวนการเนี้ ซึ่งอาจารย์ก็ชวนคุยว่าเนี่ยเธออ่านหนังสือเล่มนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือเล่มนู้นสิเพราะการอ่านเยอะๆอ่านแบบที่อาจารย์แนะนําเนี่ยมันจะนําไปสู่การที่ทําให้เธอสามารถรู้ว่าต้องทํำยังไงในขั้นตอนพวกนี้เอ้ยอันนี้มันควรจะวิจัยแบบนี้นี่หว่าตรงนี้ยังไม่มีใครเคยทําเลยน่าทําวิจัยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็โอเคนะก็ขอจบ นะครับไอ้เจ้าการบรรยายวิชาเซมินาเนี่ยนะก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเดี๋ยวเราก็ค่อยอเจอกันใหม่นะในอาจจะสัปดาห์นะ้